Source Music หนึ่งในค่ายเพลงที่ประเทศเกาหลีใต้แถมยังสร้างกลุ่มศิลปินที่มีคุณภาพมาแล้วปัจจุบันศิลปินที่ถือว่าเป็นความหวังของค่ายในตอนนี้ก็คือ G-Friend คลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาย้อนรอยเส้นทางแห่งความฝันของวงเกิร์ลกรุ๊ป G-Friend แต่ต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่าเนื้อหาที่ผมจะนำเสนอต่อไปนี้เป็นเนื้อหาแค่บางส่วนเท่านั้นถ้าเกิดผมพูดอะไรผิดพลาดไปก็ต้องขอโทษด้วยนะครับ G-Friend ประกอบไปด้วยสมาชิกทั้งหมด6คนได้แก่โชวอนเยลินอึนฮายูจูชินบีและออมจีปี2015 G-Friend เปิดตัวด้วยเพลง Glass Beast และปล่อยมินิอัลบั้มแรก Season of Glassเวลาต่อมาพวกเธอก็ได้ปล่อยมินิอัลบั้มที่2 Follow But และมิวสิกวิดีโอเพลง Me Gustas Too หลังจากนั้นพวกเธอก็เริ่มได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากแฟนคลับเมื่อพวกเธอได้ทำการแสดงโชว์ณที่1แต่มีสมาชิกเลื่อนล้มอยู่บนเวทีอย่างต่อเนื่องซึ่งพวกเธอก็ได้แสดงความเป็นมืออาชีพที่ได้พยายามทำการแสดงโชว์จนจบจนได้รับคำชื่นชมในทิศทางที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งยูจูที่เลื่อนล้มอยู่บนเวทีมากกว่าเพื่อนจนได้รับบาดเจ็บในระหว่างการแสดงและเพลง Me Gustas Too เป็นเพลงที่อยู่บนชาร์ต Melon Top 100ยาวที่สุดถึง63สัปดาห์ปี2016 G-Friend ได้ปล่อยเพลง Love ในมินิอัลบั้มที่3 Snowflake และประกาศใช้ชื่อเรียกแฟนคลับของพวกเธอว่า Buddy ในช่วงนั้นพวกเธอก็ได้รับความสนใจจากแฟนคลับมากขึ้นและสามารถคว้ารางวัลมาอย่างมากมายในหลายๆเวทีช่วงกลางปีพวกเธอก็ได้ปล่อยอัลบั้มเต็มชุดแรกออกมาโดยมี2เวอร์ชันก็คือ Lowing of Love และ Loss of Love ช่วงปลายปีเพลง Love ยังเป็นเพลงที่มียอดดาวน์โหลดมากที่สุดในปี2016ตามสถิติดาวน์โหลดของ Grow Chart ปี2017G-Friend ก็คัมแบ็กด้วยเพลง Fingertip พร้อมกับมินิอัลบั้มที่4 The Awakening ในปีเดียวกัน G-Friend ก็ได้ปล่อยมินิอัลบั้มที่5 Pandora พร้อมกับเพลง Love Whisperer หลังจากนั้นพวกเธอก็ได้ปล่อยมินิอัลบั้ม Repackaged Rainbow ซึ่งมีเพลงเปิดตัวก็คือเพลง Summer Rain ปี2018 G-Friend ก็ได้จัดคอนเสิร์ตครั้งแรกที่ Olympic Park Seoul ในเดือนมกราคมต่อมาเดือนกุมภาพันธ์พวกเธอก็เริ่มทัวร์คอนเสิร์ตไปทั่วเอเชียได้แก่ไต้หวันไทยฮ่องกงสิงคโปร์และญี่ปุ่นในเดือนเมษายน G-Friend ก็ได้ปล่อยมินิอัลบั้มที่6 Time for the Moon Night พร้อมกับเพลง Time for the Moon Night หลังจากที่วางขายอัลบั้มได้เพียง1เดือนก็สามารถทำลายสถิติเป็นอัลบั้มที่มียอดขายมากที่สุดของวงแถมยังได้รับรางวัลมาอย่างมากมายในเดือนพฤษภาคมพวกเธอก็ได้เดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อโปรโมทอัลบั้มแรกโดยใช้ชื่ออัลบั้มว่า G-Friend First Best โดยมีเพลงเปิดตัวก็คือ Me Gustas Too Japanese Version
ต่อมาเดือนกรกฎาคมจีเฟนก็ได้คัมแบ็กมินิอัลบั้มใหม่ซึ่งเป็นสเปเชียลมินิอัลบั้ม Sunny Summer และเป็นมินิอัลบั้มพิเศษในช่วงซัมเมอร์2019 G-Fan ก็ได้ประกาศคัมแบ็กอัลบั้มเต็มชุดที่2 Time Fraud พร้อมกับเพลงโปรโมท Sunrise ในเดือนมกราคมหลังจากที่เริ่มจำหน่ายอัลบั้มวันแรกก็มียอดขายสูงสุดถึง 11,599 แผ่นนอกจากนี้ยังมียอดขายในสัปดาห์แรกสูงถึง 39,983 แผ่นซึ่งเป็นยอดขายสัปดาห์แรกมากที่สุดของวงอีกด้วยหลังจากนั้น G-Fan ก็ได้ประกาศเอเชียทัวร์คอนเสิร์ตรอบที่2ซึ่งจะเริ่มทัวร์ในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคมทั้งหมด9ประเทศได้แก่เกาหลีใต้มาเลเซียสิงคโปร์ไทยฮ่องกงอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ไต้หวันและญี่ปุ่นส่วนทางด้านแฟนคลับชาวไทยพบกับพวกเธอได้ในวันที่27กรกฎาคมปี2019นี้ทั้งหมดนี้ก็เป็นเนื้อหาแค่บางส่วนของวง G-Flan นะครับในเรื่องของรายละเอียดวง G-Flan ก็ถือว่าเป็นอีกวงที่ประสบความสำเร็จในระดับเอเชียถ้าใครเป็นแฟนคลับวงนี้ก็น่าจะรู้ดีว่าเป็นวงที่น่ารักและเป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปที่เต็มไปด้วยความสามารถที่หลากหลายแถมยังเป็นความหวังที่สำคัญที่สุดของค่ายณตอนนี้หลังจากจบคลิปนี้บอกผมหน่อยสิครับว่าคุณรักวง G-Flan เพราะอะไรและถ้าเนื้อหาส่วนไหนที่ผมพูดออกไปแล้วไม่ถูกต้องก็ต้องขอโทษด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วเจอกัน